ไปติดตามกันที่ทางครูตำรวจแดจังหวัดสุพรรณนะคะได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้โทษแก่เด็กนักเรียนกันด้วยค่ะภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสมพรพุกหอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีค่ะได้มอบหมายให้พันตำรวจโทภูวดิษฐ์คงเพชรรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองสุพรรณบุรีพร้อมคณะครูตำรวจแดนะคะเข้ามอบประกาศนียบัตรกับเด็กนักเรียนแดโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีซึ่งมีนายอดิศักดิ์สามงามแสนผู้อำนวยการให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้โทษในเด็กนักเรียนประจำปี2559ภาคเรียนที่1ซึ่งจำนวนนักเรียนนะคะชั้นป.6จำนวน8ห้องเรียนก็จำนวน308คนด้วยกันนะคะและมีคณะครูที่รับผิดชอบดูแลอีก18คนค่ะทั้งนี้โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดมีลักษณะพิเศษคือการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหรือเรียกว่าครูตำรวจแดเข้าทำการสอนเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้สิ่งเสพติดและความรุนแรงซึ่งประเทศไทยค่ะเป็น1ใน50ประเทศทั่วโลกที่มีการดำเนินงานแดซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้วมากกว่า15ปีนะคะและขยายผลไปทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติดโดยทางตำรวจก็ได้ทำงานร่วมกับคุณครูในโรงเรียนในการเฝ้าระวังและเพิ่มภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนกันอีกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มีการนำโครงการแดมาใช้ค่ะเพื่ออบรมนะคะให้เด็กในพื้นที่นั้นมีการห่างไกลจากยาเสพติดรู้จากการปฏิเสธห่างไกลจากอบายมุขต่างๆกันด้วยนะคะและการมอบประกาศนียบัตรก็เพื่อให้เด็กๆนั้นเกิดความภาคภูมิใจค่ะที่ได้มีการเรียนกับคุณครูแด่อีกด้วยค่ะ